สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะรอบพิเศษเลยเนาะหลายท่านนะคะอาจจะยังติดภารกิจอยู่นะคะสามารถไปกระซิบเพื่อนๆนะคะให้เข้ามาร่วมในห้องนี้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งถึงเวลา2ทุ่มพอดีเลยนะคะชวนเพื่อนๆเข้ามากันเยอะๆนะคะสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนเพื่อนๆของเรานะคะเวลาที่เรารับฟังข้อมูลดีๆวิทยากรของเรานะคะในวันนี้เนาะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเราเพิ่งผ่านเทศกาลแห่งความสุขกันมานะคะเทศกาลวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะหลายท่านเนาะนับถือศาสนาคริสต์หรือมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ผ่าน25ที่ผ่านมานะคะ24 25ที่ผ่านมาอาจจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่โบแดงกันเลยนะคะแต่หลายท่านนะคะคนไทยคนไทยอย่างเรานะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วยังต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะส่งความสุขเนาะเขาดาวสิ้นปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพด้วยเนาะตอนนี้นะคะอากาศทางภาคเหนือของเราหนาวเย็นมากเลยนะคะหนาวเย็นมากนะคะเช้าๆมานี่โอ้โหฟินมากเลยนะคะบรรยากาศหมอกนะคะหลายๆที่นะคะอาจจะอากาศเย็นเช่นเดียวกันนะคะไก่ขออนุญาตทดสอบเสียงนิดนึงนะคะถ้าท่านใดได้ยินเสียงไก่ชัดเจนนะคะก่อนที่วิทยากรจะเข้ามาขออนุญาตทดสอบนิดนึงขอสติกเกอร์หัวใจนะคะส่งให้กำลังใจให้กับไก่แล้วก็วิทยากรของเราในวันนี้ด้วยนะคะเพื่อเช็คซาวด์นะคะว่าทุกท่านได้ยินเสียงไก่ชัดเจนดีไหมเนาะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะตอนนี้มีเพื่อนๆ เข้ามาแล้วทั้งหมด17ท่านนะคะสวัสดีทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนปิดไมค์นะคะเพื่อที่จะได้รับฟังสิ่งดีๆจากวิทยากรไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนเพื่อนๆท่านอื่นนะคะเพราะบางครั้งเราเผลอนะคะไม่ทันได้ปิดไมค์เนาะบางทีเราอาจจะคุยกับคนข้างๆนะคะบางทีอาจจะได้ยินเสียงแทรกขึ้นมานะคะยังไงก็ต้องขอรบกวนทุกๆท่านช่วยปิดไมโครโฟนกันด้วยนะคะปิดรูปไมค์ด้วยเนาะจะได้สะดวกในการรับฟังด้วยกันนะคะโอ้สติกเกอร์มาแล้วนะคะรัวๆกันเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนเราอีกสักครู่นึงนะคะเนาะชวนเพื่อนๆของเราเข้ามาได้เลยนะคะวิทยากรของเรามาแล้วนะคะพร้อมแล้วด้วยนะคะพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะให้กับสมาชิกห้องเลเจนด์ภาคเหนือทุกท่านด้วยนะคะเตรียมสมุดปากกาด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะฟังแล้วนะคะจำไม่หมดเนาะเราก็สามารถจดช็อตโน้ตสั้นๆเพื่อที่จะได้กลับมาทบทวนแล้วก็เข้าใจอีกครั้งนึงนะคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างนะคะเหมือนเราเป็นนักเรียนเลยนะคะนักเรียนยังต้องเรียนรู้นะคะเราเข้ามาสู่ธุรกิจเลกาซีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องเรียนรู้จากผู้นำนะคะจากคนสำเร็จนะคะเพราะการเรียนรู้จากคนสำเร็จคือทางลัดสู่ความสำเร็จนั่นเองนะคะเนาะเราเดินตามคนสำเร็จเราก็ต้องสำเร็จอยู่แล้วนะคะอย่างที่มีหลายๆท่านบอกนะคะหรือว่าคำคมหลายๆของหลายๆคนนะคะบอกว่าเราคบคนเช่นไรนะคะเราก็จะเป็นคนเช่นนั้นนะคะถ้าคบเศรษฐีนะคะ5คนนะคะเราเป็นคนที่6เราก็จะเป็นเศรษฐีคนที่6เช่นเดียวกับเพื่อนที่เราคบนั่นเองนะคะและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเรามาเรียนรู้กับคนสำเร็จมาเรียนรู้กับผู้นำมาเรียนรู้กับแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จเราก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับผู้นำของเราในวันนี้นะคะเนาะโอ้โหตอนนี้นะคะมีทั้งหมด23ท่านแล้วนะคะยังสามารถชวนเพื่อนเข้ามาได้อีกนะคะเพื่อนๆมีแพลนที่จะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไม่เอ่ยเนาะสิ้น
แล้วนะคะเดินทางไปทางไหนนะคะไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้นะคะหลายท่านอาจจะมีแพลนเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะหลายท่านอาจจะกลับบ้านไปหาครอบครัวนะคะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกเส้นทางกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพอย่างที่ไก่บอกด้วยนะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะอากาศก็หนาวเย็นในหลายๆพื้นที่กันเลยนะคะชวนเพื่อนๆเข้ามาได้อยู่นะคะ22ท่านแล้วนะคะเดี๋ยวไก่ขอเวลาอีกสัก1นาทีนะคะเพื่อให้วิทยากรของเรานะคะได้เตรียมตัวนะคะเตรียมความพร้อมที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้นะคะสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีทุกๆท่านด้วยค่ะตอนนี้นะคะมีทั้งหมด23ท่านแล้วนะคะหลายท่านอาจจะยังติดภารกิจนะคะอาจจะมีงานสังสรรค์งานเลี้ยงนะคะก็เข้ามาช้าบ้างเร็วบ้างไม่เป็นไรนะคะเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะวิทยากรโอ้โหเรียกได้ว่ารูปหล่อนะคะเสียงดีนะคะแล้วก็ยังเป็นเรียกว่าขวัญใจของหลายๆคนเลยนะคะจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้เลยนะคะกับหมอโบเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะในหัวข้อดีๆวันนี้นะคะไก่ขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะชื่อไก่กนิกาจิตขาวนะคะกับนายผู้ที่เปิดโอกาสนะคะโค้ชสจโจสมภพคมความซื่อนะคะและโค้ชผู้สอนงานนะคะพี่เอระดาภานุ่นสวรรค์นะคะและโค้ชในห้องเลเจนด์ของเราทุกกลุ่มทุกห้องด้วยนะคะที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จนะคะเพราะเราก็จะสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะหมอโบก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับสิ่งดีๆในวันนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะคะเรียกว่าคู่ฮอตมากๆเลยนะคะจริงๆโปรนี้มีเมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะคะฮอตแรงกระแสมากขนาดไหนมาคะถึงต้องจัดโปรให้ช่วงส่งท้ายปีเพื่อเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่เรารักนะคะอาจจะติดไม้ติดมือกลับไปที่บ้านนะคะหรือบอกต่อให้กับคนที่เรารักได้เช่นเดียวกันนะคะกับโปรโมชั่นดีๆที่ทุกบ้านต้องมีนะคะในวันนี้เลยนะคะกับโค้ดหมอโบพัทรพักชาลีพรนะคะยังไงก็ขอส่งมาให้กับโค้ดหมอโบเลยค่ะครับสวัสดีครับพี่ไก่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในห้องเลเจนด์ภาคเหนือด้วยเนาะนะครับ24ท่านด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะกำลังเดินทางกันหลายที่เลยเนาะนะครับหลายท่านอาจจะกำลังแบบโหเดินทางกันนะครับกลับบ้านเนาะอย่างที่พี่ไก่บอกนะครับในนี้นะครับมีหลายท่านนะครับที่ยังไม่คุ้นหน้าเนาะนะครับหลายคนนะครับน่าจะเป็นคนใหม่ด้วยนะครับยังไงก็ขอต้อนรับแล้วกันนะครับฉะนั้นผมขออนุญาตแนะนำตัวแล้วกันนะสวัสดีครับพี่สาลีครับได้ยินเสียงผมชัดเนาะนะครับได้ยินเสียงผมชัดกดเลข8ให้ผมหน่อยครับได้ยินชัดกดเลข8ให้หน่อยครับโอเคนะฮะ8คนหนึ่งก็ยังดีนะฮะ ขอบคุณมากครับถ้างั้นขออนุญาตแนะนำตัวนะครับชัดเลยใช่ไหมครับพี่โอเคนะครับผมโบนะครับพัทรพัชชาลีพรนะครับอยากได้ในสิ่งที่คนสำเร็จได้นะครับจงทำในสิ่งที่คนสำเร็จทำครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลไหนเนาะภารกิจอะไรนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับเราเลยนะครับมาเจอกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับพวกเขาเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับที่ทำให้ผมมารู้จักเลกาซีเนาะนะครับแล้วก็สามารถมาแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนในห้องนี้ได้นะครับขอบคุณนะครับโค้ดเอฟโค้ดโยนะครับขอบคุณโค้ดไม่โยนะครับขอบคุณโค้ดเอนะครับโค้ดนิดนะครับแล้วก็ขอบคุณโค้ดตีโค้ดรินนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับครอบครัวเลเจนด์ของเราทุกๆคนเลยนะครับกดเลข5ละกันนะครับเป็นการขอบคุณให้กับโค้ดของผมด้วยนะครับมาทุกคนนะครับวันนี้เนาะนะครับอย่างที่ทุกคนได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ทําไมนะครับต้องมาพูดถึงในเรื่องของโปรโมชั่นตัวนี้นะครับโปรโมชั่นตัวนี้สําคัญยังไงทําไมต้องทุกคนต้องรู้นะครับทําไมทุกคนต้องมีล่ะนะครับทําไมต้องมาพูดย้ํากันอยู่ตลอดเลยเวลาที่มีโปรโมชั่นนี้ออกมานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะนะครับถือว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงอะไรฮะนี่เลยนะครับช่วงเทศกาลเนาะนะครับช่วงเทศกาลนะครับงานรื่นเริงต่างๆนะครับ
เอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะมันเกี่ยวอะไรกันนะครับฉะนั้นนะครับทุกช่วงนะครับเวลาที่มีเทศกาลมีการรวมตัวกันอะไรพวกนี้ครับเราก็จะทำอะไรครับเราก็จะทำอะไรนะเวลาที่มีการรวมตัวกันเราก็จะเป็นหมูกระทะอย่างนี้ปะนะครับเราก็จะมารวมตัวกันกินหมูกระทะแบบนี้ไหมนะครับหลายคนบอกอุ้ยไม่ได้หมูกระทะนะครับบุฟเฟ่ไปเลยนะครับนะครับเข้าเรื่องละกันนะครับช่วงเทศกาลนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือในเรื่องของของขวัญถูกไหมผมว่าหลายบ้านครับหลายครอบครัวครับที่ก็อาศัยช่วงเทศกาลนี้แหละนะครับเป็นการมอบความสุขมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักเนาะนะครับนานๆเจอกันทีนะครับช่วงเทศกาลแบบนี้แหละนะครับเป็นการบอกรักเป็นการแสดงความรักได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วการที่เราครับจะมอบสิ่งดีๆเนาะเป็นของขวัญให้กับใครคนนึงที่เรียกว่าคนที่เรารักครับเราก็ต้องมอบในสิ่งที่ดีถูกต้องไหมนะครับตอนนี้เขาไม่มอบเหล้ากันแล้วนะเขาไม่อะไรนะแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้เขาไม่มีแล้วนะนะครับมันเชยไปแล้วนะครับฉะนั้นปัจจุบันนี้ครับและช่วงเวลานี้เนาะยิ่งช่วงที่แบบโหโรคภัยไข้เจ็บก็นะครับไม่ได้จางหายไปไหนเลยนะครับมันก็ยังแบบคอยแบบมาเยี่ยมมาถามไทยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จะเป็นเชื้อโรคอะไรก็ตามเนาะนะครับโดยเฉพาะโควิดนะครับมันก็ยังมีมาให้เราได้เห็นอยู่ตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเชื้อประจำถิ่นไปแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าใครติดนะครับมันก็มีปัญหานะครับมันก็ไม่อยากให้ใครติดเนาะนะครับมันก็ทรมานแหละนะครับมันก็ไม่สะดวกสบายแหละนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะเป็นมากๆเลยครับฉะนั้นนั่นก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะนะครับฉะนั้นช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับวันพิเศษดีๆแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะมอบให้กันได้คือในเรื่องของสิ่งดีๆเช่นกันครับที่ทำให้สุขภาพดีได้ด้วยเนาะแบบนี้ดีไหมครับแบบนี้ดีไหมนะครับเอาแล้วทำไมล่ะในเมื่อนะครับสินค้าตัวอื่นนะครับหรือของขวัญชิ้นอื่นนะครับมันก็ดีแล้วว่านะครับแล้วทำไมต้องเป็นตัวนี้ด้วยนะครับทำไมต้องเป็น2ตัวนี้ทำไมต้องเป็นโปรโมชั่น2ตัวนี้ด้วยล่ะนะครับฉะนั้นวันนี้ครับผมต้องบอกเลยนะวันนี้ครับผมอาจจะไม่ได้มาพูดในเรื่องของรายละเอียดเนาะของ NutriPro ส่วนประกอบคืออะไรสำคัญขนาดไหนนะครับ Oriza สำคัญยังไงมีสารอะไรบ้างอยู่ในนั้นผมเชื่อว่านะครับเกินครึ่งในที่นี้ครับน่าจะรู้สรรพคุณแล้วแล้วก็รู้ข้อดีที่แบบโหนะครับความคุ้มค่ามากๆเลยนะครับของสินค้า2ตัวนี้แหละฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาเน้นย้ำเลยนะว่าช่วงเทศกาลแบบนี้ครับสิ่งที่เราต้องทำคือพบปะสังสรรค์เนาะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่รักรวมถึงครับในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับเราเองนะครับสามารถที่จะมอบความสุขแล้วเรายังจะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแบบนี้ดีไหมนะครับมอบความสุขแล้วแถมเรายังมีรายได้ด้วยแบบนี้ดีไหมครับถ้าดีพิมพ์คำว่าดีให้ผมหน่อยได้ไหมมาเร็วพิมพ์คำว่าดีให้หน่อยได้ไหมครับถ้าดีเนาะนะครับมาดีดีดีมาหน่อยนะครับดีดีดีเนาะนะครับทำไมล่ะนะครับต้องเป็นตัวนี้ด้วยนะครับเพราะนะครับสินค้าตัวอื่นก็มีมากมายเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่านะครับร่างกายของคนเราเนาะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะครับนั่นคือในเรื่องของโปรตีนถ้าพูดถึงในเรื่องของสารอาหารเนาะนะครับมันจะเป็นมากๆครับโอ้โหผมว่าแทบจะทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนทั้งนั้นเลยอ่ะนะครับฉะนั้นมันเลยไม่แปลกครับที่วันนี้เราจะมอบสิ่งดีๆที่เรียกว่าโปรตีนครับให้กับคนที่เรารักเนาะให้กับคนที่เรารู้จักนะครับแล้วก็สามารถกลายเป็นรายได้ให้ได้ด้วยนะครับมันจะกลายเป็นรายได้ได้ยังไงล่ะนะครับแล้วเราอ่ะจะไปแนะนำใครยังไงเนาะเพราะว่าช่วงเทศกาลน่ะหลายคนเขาก็เฮ้ยเซฟตังค์นะหลายคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะมอบเงินสดน่ะให้พ่อให้แม่เขาอ่ะเขาก็อยากซื้อของนู่นนี่นั่นน่ะให้ลูกให้หลานเขาอ่ะนะครับวันนี้ครับผมว่าไม่แปลกครับแต่เขาจะคิดแบบนั้นแต่เพียงแค่วันนี้ครับเขายังไม่รู้นะครับเขาอาจจะยังไม่เห็นหรือเขายังไม่มีใครบอกเขาเลยนะครับว่าเฮ้ยไอที่มันดีๆอ่ะนะครับก็มีตัว2ตัวนี้แหละนะครับโปรตีนออริซ่านี่แหละครับที่มันจะช่วยนะครับทำให้คนที่เขารักครับสุขภาพแข็งแรงได้เนาะนะครับฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายครับที่เราควรคิดถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับใครบ้างล่ะนะครับไม่จะเป็นคนที่เขาครับดูแลเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะครับเช่นอะไรล่ะนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคครับคนที่มีความกังวลเรื่องโควิดครับช่วงเทศกาลแน่นอนครับมีการรวมตัวกันมีการชุมนุมกันเกิดโอ้โหคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับฉะนั้นอันนึงเลยนะครับที่เราต้องป้องกันคือในเรื่องของโควิดเนาะนะครับที่มันก็ยังมีให้เห็นอยู่
ฉะนั้นผมว่าคนกลุ่มนี้ครับที่เขายังดูแลเรื่องสุขภาพลองแนะนำลองเล่าให้เขาฟังดีไหมนะครับหรือจะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการที่จะลดในเรื่องของไขมันครับนะครับกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องการในเรื่องของรูปร่างเนาะนะครับเราก็สามารถติ๊กๆนะครับหรือว่าเขียนรายชื่อเนาะเป็นกลุ่มเป้าหมายได้เฮ้ยนะครับวันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะไปเจอใครนะครับลองเขียนดูเนาะนะครับหรือใครจะกลับมาบ้านนะครับเฮ้ยเพื่อนคนนั้นจะกลับมาช่วงปีใหม่เฮ้ยน้าคนนั้นจะกลับมาช่วงปีใหม่นะครับลองเขียนรายชื่อดูนะครับแล้วไปเล่าให้เขาฟังดูนะนะครับหรือแม้กระทั่งครับเด็กนะครับเด็กเล็กเลยวัยรุ่นนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะครับก็สามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายเราได้เช่นกันนะครับเขียนรายชื่อไว้เลยนะครับเขียนรายชื่อไว้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเลยนะครับที่จะทำให้เรานะครับไปบอกต่อไปเล่าต่อได้นะครับฉะนั้นแล้วเวลาไปรวมตัวที่ไหนนะครับหรือไปชุมนุมที่ไหนผมว่าลองเล่าเรื่องราวดีๆครับให้เขาฟังกันเนาะนะครับแต่นะครับหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆเราก็จะเข้าไปหาเขาแบบพูดๆเลยหรือเปล่านะครับบางทีครับเราอาจจะมีวิธีการเนาะนะครับอาจจะเป็นการดึงดูดเขาก็ได้ครับด้วยอะไรฮะนี่เลยครับวิธีที่เรียกว่าในการโพสต์นะครับตอนนี้ผมว่าน้อยคนมากนะที่ไม่เล่นเฟซเนาะนอกจากคนอายุประมาณสัก 80-90 ขึ้นนะครับไม่บอกว่า60ขึ้นนะเพราะ 60-70 บางคนยังเล่นเฟซอยู่เลยเนาะนะครับผมว่าอีกหนึ่งสิ่งเลยครับที่จะสามารถดึงดูดได้นะครับที่จะทำให้เขาเอะใจได้ที่จะทำให้เขาครับตั้งตารอที่จะเจอเราก็ได้เนาะนะครับลองโพสเฟซดูไหมในช่วงนี้ครับเอาแบบประโยคสั้นๆครับประโยคที่อ่านแค่ 2-3 บรรทัดแล้วเข้าใจอ่ะประโยคที่ไม่ต้องยาวมากครับเพราะคนไทยอ่านแค่3บรรทัดเนาะฉะนั้นนะครับเราก็ลองโพสแค่3บรรทัดดูไหมเป็นประโยคสั้นๆครับที่ทำให้เขารู้สึกเอะใจหรือเป็นคำถามในหัวเขาขึ้นได้นะครับแล้วเราครับลองไปเล่าต่อเมื่อเราได้เจอเขาดูเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรตีนนะครับคือสิ่งสำคัญในการสร้างภูมิต้านทานแบบนี้ก็ได้ครับง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรเยอะแยะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับหรือนะครับขาดโปรตีนจะเจ็บป่วยได้ง่ายดูยังเห็นไหมครับแบบนี้ครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากครับไม่ต้องคิดมากนะครับหรือใครที่นะครับเป็นสายสุขภาพอยู่แล้วต้องการดูแลตัวเองนะครับเราอาจจะโพสในเรื่องของข้อมูลในเรื่องสุขภาพตัวนี้เข้าไปด้วยได้นะครับซึ่งภาพนะครับสวยๆเหล่านี้นะครับนี่นะครับใครเนี่ยนะครับข้าวตูใครกินบ้างเนี่ยนะข้อมูลเหล่านี้ครับเราสามารถไปเซิร์ชนะครับแล้วไปหาข้อมูลได้เนาะนะครับใน Facebook นะครับที่เป็นกลุ่มของ Legacy เลยนะครับมีภาพสวยๆแบบนี้ให้เราได้โพสต์ให้เราได้แบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับคนรอบข้างเราด้วยได้เนาะนะครับทีนี้ครับเวลาที่เราไปเจอคนเนาะนะครับหรือไปเจอคนแบบญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราอะไรพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งคุณครูบาอาจารย์เนาะสมัยมัธยมอะไรพวกเนี้ยนะครับเวลาที่เรากลับไปเนาะเราจะได้ไปเจอครับฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำฉะนั้นวันนี้ครับอย่างที่บอกครับผมจะเน้นในเรื่องของการมาแนะนำเนาะมาบอกต่อและทำให้เราเกิดรายได้นะครับในเรื่องของโปรตีนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคนใหม่เนาะนะครับนี่เลยนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการปิดการขายเลยนะเอาแบบนั้นเลยนะเอาแบบว่าพวกเรามีรายได้ก็เลยนะนะครับใครที่แบบหูหาตังมานะครับเก็บตังมานะครับในช่วงก่อนเทศกาลเนาะแล้วพอกลับมาบ้านเราก็ต้องจ่ายตังถูกต้องไหมเดี๋ยวกลับไปครับเราก็ต้องมีตังกลับไปด้วยแบบนี้ดีเนาะนะครับอย่างแรกเลยครับประโยคเปิดเรื่องการถามนะครับคือเรามีการถามนำแหละในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเราคงไม่เดินไปดุมๆแล้วบอกว่าเอาโปรตีนไหมเอาน้ำมันนำข้าวไหมนะครับเขาอาจจะตกใจก็ได้เนาะในนั้นเจอกันทีแล้วอยู่ก็มาขายของให้เลยอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นอาจจะมีประโยคเปิดนะครับหรือตั้งคำถามหรือเป็นคำถามนำนะครับให้เขาครับดึงเข้าเนื้อหาของเราก็ได้เนาะ2ครับประโยคนะครับเข้าเรื่องแนะนำเรื่องสารอาหารเรื่องโปรตีนเรื่องน้ำมันนำข้าวสุดท้ายครับประโยคปิดการขายแบบนี้ดีไหมนะครับงั้นลองเรามาลองไปด้วยกันเนาะนะครับลองเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างแรกเลยนะครับประโยคเปิดเรื่องการถามนะครับเรื่องสุขภาพง่ายๆเลยเป็นไงครับสบายดีไหมครับไม่เจอกันนานเลยเนาะตอนนี้พี่ดูแลสุขภาพยังไงอยู่อ่ะพี่โหดูดีจริงเลยอ่ะชมเขาได้ไหมเฮ้ยพี่ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมดูดีจังเลยอ่ะได้ไหมเนาะนะครับหรือพี่ช่วงนี้โควิดก็ซาแล้วเนาะพี่ยังฉีดวัคซีนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นการประเมินเบื้องต้นครับเป็นการพูดถึงสุขภาพเขาโดยที่เรายังไม่พูดถึงในเรื่องของสินค้าเราเลยนะนะครับเห็นไหมนะครับหรือพี่มีโอกาสได้ตรวจสุขภาพประจำปีบ้างไหมครับอันนี้คือเราพูดสาระทุกสุดดิบเลยเนาะแล้วเราครับลองแบบ
เกินเข้ามาซีนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปกติเนี่ยพี่ได้ทานอาหารเสริมประเภทไหนบ้างหรือเปล่าครับทำไมพี่แบบดูผิวพรรณดูแบบดูดีจังเลยอ่ะแบบนี้ได้ไหมเฮ้ยทำไมกลับมารอบนี้ทำไมพี่แบบดูหน้าตาสดชื่นขึ้นมากเลยพี่ช่วงนี้ได้บำรุงอะไรหรือเปล่าแบบนี้ได้ไหมเข้าเรื่องได้ไหมนะครับลองเกิดนำดูซินะครับช่วงนี้มีแผนอยากจะดูแลตัวเองยังไงบ้างไหมเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตรงไหนหรือเปล่านะครับประโยคทั้งหมดเนี่ยครับเราไม่จำเป็นต้องพูดทั้งหมดเนาะนะครับแต่เราเลือกพูดบางประโยคก็ได้ครับที่นะครับทำให้เขาครับเกิดเข้าในเรื่องของสุขภาพได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องเนาะเป็นการชวนคุยครับให้เขาครับอินนะครับอินกับในเรื่องของสุขภาพก่อนนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราครับเปิดในเรื่องของการถามนำแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาครับนั่นคือในเรื่องของการนี่เลยนะครับเอาไปเนี่ยแหละสไลด์ผม ตึงดึงไปไหนแล้วขออนุญาตนะครับทุกคนเดทเขาเรียกว่าอะไรนะเดทแอร์ไปสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะครับ ประโยคเข้าเรื่องแล้วนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของเวลาที่เราอะครับเข้าเรื่องไปแล้วเนาะนะครับทีเนี้ยเวลาที่เราอะครับจะเข้าเรื่องเพื่อแนะนำสารอาหารแล้วล่ะทีเนี้ยเราถามนำไปแล้วแล้วเราอะจะเข้าเรื่องในเรื่องของสารอาหารเรายังไงดีครับแบบนี้ดีไหมนะครับพี่เคยสังเกตไหมว่าระหว่างวันอะที่พี่มีการง่วงนอนบ้างหรือแบบรู้สึกแบบอ่อนเพลียไม่กระปี้กระเปร่าไม่สดชื่นอะไรพวกเนี้ยพี่รู้ไหมว่าบางทีมันอาจเกิดจากการที่เราขาดโปรตีนนะพี่ที่ผมไปศึกษามานะนี่อาการเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราขาดโปรตีนพี่แบบนี้ได้ไหมนะครับลองชวนเขาคุยสินะครับนี่เราคุยเรื่องสารอาหารแล้วเราคุยเรื่องโปรตีนแล้วนะตอนเนี้ยนะครับหรือนะครับปกติพี่เคยมีอาการพวกแบบผมเล็บอะไรพวกนี้หลุดร่วงง่ายไหมพี่รู้สึกร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงไหมแบบตื่นเช้ามาทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็นอนพอนะแต่ทำไมเรารู้สึกโทรมจังเลยลองเกินแบบนี้ได้ไหมนะครับอาจจะเกิดจากที่เราครับขาดโปรตีนก็ได้นะพี่เนาะนะครับคือพยายามโยงครับโยงเข้าเรื่องของสารอาหารนะครับให้เขาเห็นเนาะนะครับผมเคยศึกษานะพี่เคยอ่านเจอมามันมีรายงานของแบบเกี่ยวกับสาธารณสุขกับพี่เขาบอกว่าการทานโปรตีนให้เพียงพอต่อร่างกายที่ต้องการน่ะมันสามารถช่วยเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็เวลาที่เราอะครับเจอพวกเชื้อโควิดอะไรพวกเนี้ยมันก็สามารถต้านได้นะพี่แบบนี้ได้ไหมคือพยายามเกริ่นครับพูดถึงข้อมูลครับพูดถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของไวไอจอยของตัวเราก็ได้ว่าเนี่ยตัวผมเองอะเมื่อก่อนผมก็อ่อนเพลียนะพี่ตื่นมาแบบโหทำไมเพลียเลยข้าวก็กินเยอะแต่ทำไมเพลียไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยก็เลยแบบลองไปอ่านดูอ๋อเขาบอกว่าลองให้กินโปรตีนผมเลยลองกินโปรตีนดูพี่เฮ้ยตื่นเช้ามามันรู้สึกสดชื่นดีกับพี่กระเป๋าเลยอะนะครับลองเข้าเรื่องดูนะครับลองเข้าเรื่องดูนะครับพอเข้าเรื่องได้แล้วครับประโยคปิดการขายครับสิ่งที่เราจะต้องทำเลยนะเราจะทำยังไงครับให้นะครับเพื่อนๆของเราที่อยู่ต่อหน้าญาติพี่น้องของเราที่อยู่ต่อหน้าน่ะนะครับที่เราอ่ะเริ่มเกิดในเรื่องของสารอาหารเราแล้วนะครับทำให้เขาครับอยากที่จะลองใช้โปรตีนของเราลองใช้น้ำมันลำข้าวของเราเนาะนะครับหากเราต้องการโปรตีนหรืออาหารคลีนที่มีคุณภาพอ่ะในปริมาณที่ร่างกายต้องการอันเนี้ยให้เราพูดในลักษณะของเชิงเปรียบเทียบเนาะนะครับในแต่ละมื้ออ่ะเราอะอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะประมาณ300บาทเลยนะวันนี้ดีมากๆเลยนะถ้าโปรตีนอะที่ผมกินเองนะที่เรียกว่านิวติโปรเนี่ยต่อซองอะเราได้โปรตีนถึง10กรัมอะแต่ราคาแค่ไม่ถึง100เลยอะเทียบให้เขาเห็นครับความแตกต่างถ้าวันนี้ถ้าเราคนใดคนหนึ่งอะครับต้องการโปรตีนที่ให้ร่างกายต้องการที่เพียงพออาจจะต้องเสียเงินครับเป็นจำนวนถึง300เลยนะแต่ถ้าวันนี้ดีมากๆเลยอ่ะถ้าเรากินโปรตีนที่อยู่ในนิวทริโปเนี่ยที่เรียกว่านิวทริโปเนี่ยให้โปรตีนถึง10กรัมเลยแต่ราคาไม่ถึงหลักร้อยเลยอ่ะโหแบบนี้โคตรคุ้มเลยแบบนี้ได้ไหมนะครับ
ให้เป็นลักษณะเปรียบเทียบครับที่เขาเห็นนะครับทำให้เพิ่มการตัดสินใจนะครับเขาก็จะคิดตามนะครับถึงความคุ้มค่าที่เขาจะได้ด้วยนะครับหรือเราอาจจะเทียบกับใครที่แบบชอบกินกาแฟอยู่แล้วเนาะแบบโดยเฉพาะกาแฟที่แบบว่าโหนะครับ70 80นะครับบางแบบยี่ห้อก็แบบโห100กว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะพูดลักษณะว่าราคากาแฟสดนะน้องบางที่อ่ะนะครับในแต่ละวันที่เรากินอ่ะตกแก้วละประมาณ100ถึง150บาทเลยนะแต่จริงๆแล้วร่างกายนะครับลองกลับมาถามดูตัวเองอ่ะนะครับร่างกายต้องการอ่ะที่เป็นสารอาหารน่ะนะที่เรียกว่าโปรตีนเนี่ยที่มันอยู่ในนิวทริโปรเนี่ยแล้วมันยังเป็นสารเขามันยังเป็นที่เรียกว่าเครื่องดื่มน้องที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพเราด้วยที่สำคัญราคาไม่ถึง100เนี่ยอันนี้ก็เปรียบเทียบให้เขาเห็นครับว่านี่ก็เป็นเครื่องดื่มเหมือนกันนะแต่เป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพเราและที่สำคัญคือราคาไม่ถึง100เลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปรียบเทียบนะครับทำให้เขาเห็นได้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคนะครับทำให้เขานะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มนะครับแล้วก็อยากลองดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจเนาะที่จะลองใช้สินค้าเรานะครับแน่นอนนะครับเวลาที่เราอะครับพูดประโยคนี้แล้วอะครับแต่บางครั้งบางทีอะครับเขาก็ยังรู้สึกลังเลอยู่เขาก็ยังรู้สึกว่าจะเอาดีไหมอะหรือว่าจะกินดีหรือเปล่านะครับฉะนั้นอีกทริคนึงเลยนะครับที่จะเป็นการปิดการขายได้เวลาเราพูดนะครับเราจะพูดไม่แค่เป็นแค่กล่อง2กล่องกระปุก2กระปุกเนาะนะครับเซตนึงอะไรพวกเนี้ยแต่เราจะพูดในลักษณะของการเป็นคอร์สครับหรือเอาจะพูดเป็นในเรื่องของทานต่อเนื่องนะครับให้เป็นลักษณะของเต็มเดือนไปเลยนะครับตัวนี้จะให้เขาเห็นความคุ้มครับเช่นนะครับตรงนี้นะครับอาจจะแนะนำนะครับสินค้านะครับที่เขานะครับให้เห็นความคุ้มเลยนะครับซึ่งเราเองนะครับจะต้องสร้างภูมิต้านทานโปรตีนเนี่ย1เดือนนะครับราคา 4,800 บาทเลยนะครับได้ทั้งหมด4กล่องนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครนะครับที่สามารถแบบแยบๆนะครับพูดถึงในเรื่องของกำไรพูดถึงเรื่องความคุ้มตัวนี้ไปได้เราก็สามารถพูดให้เขาเห็นความคุ้มตัวนี้ไปด้วยก็ได้เลยนะครับหรือชวนเขาสมัครในการกินไปด้วยเลยก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับอาจจะแนะนำนะครับสินค้านะครับที่คู่นะครับกับโปรตีนคือโดยเฉพาะนะครับน้ำมันลำข้าวนะครับหรือแม้กระทั่งแอลกอเทียมนะครับควบคู่กันไปด้วยเนาะนะครับเพื่อให้เขานะครับได้เปรียบเทียบเนาะในเรื่องของอาหารครบ5หมู่เข้าไปด้วยนะครับก็จะทำให้ตัวนี้เขาเห็นนะครับในภาพรวมหรือภาพกว้างนะครับว่ามันคือสารอาหารที่ร่างกายต้องการจริงๆนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ไปตลาดซื้อหมูนะครับหรือกินไข่นะครับเป็น10 20ฟองนะครับตรงนี้นะครับให้เขาเห็นความคุ้มตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับในเรื่องของกระบวนการในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะนะครับแล้วบางทีครับเราก็จะเจออยู่บ่อยๆเลยเนาะเวลาที่อะไรครับ เวลาที่เขาบอกว่าโอเคเฮ้ยงั้นลองดูดีกว่าเฮ้ยน่าสนใจงั้นลองชิมดูดีกว่าเฮ้ยงั้นเอามาสักเดือนนึงสินะครับหรือบางคนเฮ้ยงั้นเอาลองมาสัก 2-3 กล่องดูสิอ่ะเป็นไปได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเราเสนอไปอาจจะเป็นแค่ชุดหรือ1กล่องเขาอาจจะเอาไว้ก่อนนะครับก็ได้แต่ถ้าเราเสนอไปนะครับเป็นชุดเป็นเซตนะครับเป็นแบบในเรื่องของคอร์สเป็นรายเดือนนะครับถ้าเขาไม่เอาจริงๆอย่างน้อยเขาก็อาจจะเอา1เซตหรือ1กระปุกหรือ1กล่องก็ยังดีนะครับทีนี้ครับมันก็จะมักจะเจอครับเวลาที่เขาตัดสินใจแล้วเขาจะซื้อแล้วเขาบอกอยากจะลองแล้วแต่นะครับมันก็จะเจอครับว่าโดยเฉพาะเวลาที่เราคุยทางโทรศัพท์เนาะหรือคุยทางไลน์อย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งคุยต่อหน้าเขาอาจจะไม่ได้พกตังมาณตอนนั้นอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับ อันนี้ที่เคยทำนะครับอาจจะเป็นลักษณะนะครับในเรื่องของการโอนตังค์เนาะซึ่งอันเนี้ยเข้าใจเลยนะบางทีอ่ะเราอาจจะแบบพี่งั้นก็ผมขอตังค์หน่อยครับบางทีบางครั้งอ่ะมันก็รู้สึกแบบเราก็เนาะนะครับมันกระดากปากยังไม่รู้อะนะครับจริงๆเขาต้องแบบล้วงให้เราเลยถูกต้องไหมนะครับแต่บางทีเขาอาจจะเผลอไงเขาอาจจะลืมไงแบบเฮ้ยอาจจะสังสรรค์อยู่อาจจะแบบคุยกับเราแบบเฮ้ยโอเคสนใจแหละแต่เพิ่นนะครับคนนั้นก็เรียกเขาพอดีเขาก็เลยอาจจะลืมนะครับเราครับอาจจะทักไปหรืออาจจะพูดลักษณะนะครับว่าขออนุญาตแจ้งยอดแล้วกันนะครับแบบนี้ได้ไหมนะครับหากพี่ทำธุรกรรมทางด้านการเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไงแล้วผมขอสลิปนะครับในการโอนให้ผมอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวผมจัดการให้ตรงนี้เนาะนะครับมันก็ดูไม่น่าเกลียดมากมันไม่ดูเป็นการแบบทวง
แบบโจกแจ้งเกินไปเนาะหรืออาจจะเป็นลักษณะว่าพี่ครับขออนุญาตนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาแจ้งข่าวสารอีกทีเนาะพอดีว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยแหละมันใกล้หมดแล้วพี่ผมกลัวพี่จะเสียผลประโยชน์นะครับนานๆมีโปรโมชั่นแบบนี้มาทีถ้าพี่ทำธุรกรรมเรียบร้อยแล้วอะยังไงรบกวนพี่แจ้งผมด้วยนะนะครับแบบนี้ได้ไหมนะครับหรืออาจจะกำหนดนะครับระยะเวลาให้เขาหน่อยละกันพี่ครับยังไงแล้วถ้าพี่สะดวกเนาะถ้าพี่ทำธุรกรรมเรียบร้อยแล้วพี่ก่อนเที่ยงเนาะนะครับยังไงแล้วพอดีว่าช่วงบ่ายเนี่ยผมจะต้องแบบแพ็คของพอดีแล้วก็ทำเรื่องในการสั่งของพอดีพี่ยังไงแล้วช่วงก่อนเที่ยงถ้าพี่ทำธุรกรรมในเรื่องของการเงินเสร็จแล้วผมขอพี่ส่งเรื่องของสลิปให้ผมทีละกันเนาะแบบนี้ได้ไหมนะครับก็เป็นการเป็นประโยคอีกนึงนะเป็นประโยคตามในเรื่องของเงินนะครับเพื่อเราเอาพอปิดได้แล้วนะนะครับบางครั้งหลายครั้งเลยนะครับถ้าเราปิดตรงนี้ไม่ได้อ่ะนะครับบางทีเราสั่งไปแล้วเฮ้ยไหนก็เอาอยู่แต่พอสั่งมาแล้วปุ๊บเฮ้ยเอาเงินไปทำตรงนู้นไปทำตรงนี้สรุปเอาเราก็ต้องเสียตังค์ไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้วถ้ามีโอกาสเนาะนะครับแล้วก็พยายามหาจังหวะนะครับแล้วก็คำพูดดีๆนะครับในเรื่องของการทวงตังค์แต่ไม่ได้เป็นการทวงแบบเจาะจงเนาะทวงแบบอ้อมๆแล้วกันนะครับโอเคเนาะนะครับทีนี้ครับเวลาที่เราอะครับโอเคนะครับเขาเริ่มใช้นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับที่เราต้องทำนะครับนั่นคือในเรื่องของการแนะนำเนาะนะครับคำแนะนำก่อนการใช้สินค้าครับแนะนำยังไงครับแนะนำอย่างนี้เลยนะครับเวลาที่เราอะครับแนะนำเรื่องการใช้สินค้ารับประทานครั้งเท่าไหร่เราต้องบอกให้ชัดเจนเนาะนะครับเราจะได้โปรตีนเท่าไหร่นะครับผสมน้ำยังไงนะครับปริมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้ให้มันชัดเจนเลยนะครับอุณหภูมิน้ำนะครับควรเป็นอุณหภูมิแบบไหนหรือถ้าใครที่ไม่ชอบหวานก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดเนาะนะครับแล้วก็อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นการใส่ใจนะครับในเรื่องของลูกค้าเราด้วยเนาะเพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเราเองอ่ะอาจจะแนะนำไปแหละเบื้องต้นนะครับตอนนี้เราคุยเขาจะถามให้กินยังไงแล้วก็บอกไปแต่เมื่อเขาได้สินค้าแล้วอ่ะนะครับเราอาจจะต้องย้ำอีกทีนึงเนาะว่ากินยังไงกินแบบไหนนะครับอาจชอบแบบนี้อาจเติมน้ำหน่อยอาจจะไม่ชอบหวานเข้มข้นก็อาจไม่ต้องเติมน้ำเยอะอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยเนาะนะครับบอกเหตุผลนะครับบอกวิธีการกินตรงนี้เข้าไปเนาะนะครับแต่ก็หลายครั้งเลยนะครับเราก็อาจจะเสียลูกค้าไปบางครั้งเราก็เสียโอกาสทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยเพียงเพราะอะไรฮะเพียงเพราะเราตอบข้อโต้แย้งเขาไม่ได้เราตอบคำถามเขาไม่ได้เราให้ข้อมูลบางอย่างในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรครับบางคนบอกอุ้ยแพ้ถั่วพี่กินไม่ได้หรอกพี่แพ้ถั่วเฮ้ยลูกพี่กินไม่ได้หรอกลูกพี่แพ้ถั่วเป็นจีซิกพี่ดีอะนะครับตัวเนี้ยเราสามารถตอบยังไงได้ครับเราก็ออไปตามเขาแบบนั้นป่ะเราบอกอ๋อเหรอครับอ๋อครับครับผมแบบนั้นได้ไหมนะครับแต่ถ้ารู้อะครับในเรื่องของสินค้าเราอะครับว่านะครับคนที่สิแพ้ถั่วเนาะนะครับตัวนี้สามารถทานได้เพราะถั่วเหลืองของเราครับที่เป็นส่วนประกอบของนิวทริโปวานะครับเป็น non GMO แบบ 100% ครับไม่ตัดแต่งพันธุกรรมอะไรทั้งสิ้นเลยเนาะปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยนะครับอาจจะพูดถึงในเรื่องของ3ไฮนะครับให้เขามั่นใจขึ้นอีกด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่อย.ในพี่ของเรามันมาตรฐาน3ไฮเลยที่มี1เดียวในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ3ไฮมีอะไรบ้างล่ะนะครับเรื่องคุณภาพล่ะนวัตกรรมล่ะความปลอดภัยแหละเนาะนะครับลองเล่าให้เขาฟังดูนะนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของบางคนเนาะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าหูไม่ชอบหวานอ่ะนะครับพอเขาชิมไปปุ๊บเขารู้สึกอุ๊ยมันหวานจังนะครับตรงนี้ครับเราแนะนำเขาไปเลยนะครับเพราะเราจะแนะนำเสมอว่าพี่อย่าทานหวานนะเวลาทานหวานเยอะเนี่ยร่างกายเอาไปใช้ไม่หมดมันจะสะสมเป็นไขมันพอเขากินนิวทริโปเราไปครับหูหวานจังเลยอ่ะเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยกินหวานไปไหนบอกว่ากินหวานไม่ดีเดี๋ยวมันจะสะสมเป็นไขมันตรงนี้เราก็ต้องอธิบายเขาไปด้วยว่าความหวานหรือรสชาติหวานที่พี่ริมรสเข้าไปอ่ะนะครับมันเป็นรสชาติหวานที่เรียกว่าใช้แทนความหวานเนาะที่ใช้สุครสแทนความหวานพี่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนคนที่เป็นเบาหวานก็ทานได้ถ้าพี่หวานเกินไปให้เติมน้ำได้ครับพี่แบบนี้ได้ไหมนะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถตอบข้อโต้แย้งตรงนี้ไปได้มันก็เพิ่มในเรื่องของการตัดสินใจในการที่เขาครับจะตัดสินใจซื้อหรือทดลองใช้ในส่วนของนิวทริโปแล้วก็น้ำมันลำข้าวได้ทีนี้ครับเมื่อเขาอะครับโอเคแหละเอาไปทานแล้วเอาไปกินแล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งเลยที่เราต้องมีสิ่งสำคัญเลยที่เราต้องทำนั่นคือในเรื่องของการติดตามลูกค้าครับ
นี่นะครับเคสนี้ของผมนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นเคสของน้องอ๋อมนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการทานอาหารได้น้อยเบื่ออาหารนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำเนาะนะครับก็ไปหาหมอโรงพยาบาลหลายที่แล้วนะครับก็ยังรู้สึกเบื่ออาหารอยู่เลยนะครับแล้วก็ผอมลงเรื่อยๆนะครับก็ได้แนะนำนะครับเซตสุขภาพนี้นะครับให้กับน้องเขาได้ลองไปทานเนาะนะครับฉะนั้นเวลาที่เราแนะนำตรงนี้ไปครับสิ่งที่เราต้องทำคือในเรื่องของการติดตามลูกค้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะเพราะว่าอะไรครับช่วงเทศกาลเนาะนานเจอกันทีเฮ้ยขอเบอร์เขาหน่อยสิเฮ้ยมีเฟซเขาไหมนะครับมีไลน์เขาหน่อยสินะครับจะได้ติดตามเนาะว่าเขาทานไปเป็นยังไงเผื่อเขากลับไปที่ทำงานกลับไปบ้านต่างจังหวัดอีกที่นึงกลับไปบ้านแฟนเขากลับไปบ้านพ่อแม่แฟนเขาอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้ติดตามเขาได้และที่สำคัญถ้าเขากินดีใช้ดีผลลัพธ์ชัดเจนครับเขาอาจจะไปบอกต่อนะครับก็เพิ่มรายชื่อให้เราได้ด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องติดตามคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปเนาะ before after ผมว่าตรงนี้สำคัญนะครับยิ่งเขาเห็นนะก่อนกินเป็นแบบเนี้ยหลังทานไป7วันหูสีหน้าสดชื่นขึ้นลองเปรียบเทียบให้เขาดูได้ไหมนะครับมันก็บางคนนะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์มากเท่าไหร่นะมันก็ยังแบบเหนื่อยๆอยู่แหละอะไรเงี้ยแต่พอเอารูปมาเปรียบเทียบดูหูวันนั้นกับวันเนี้ยโหดูแตกต่างกันมากเลยผิวหน้าดูใสขึ้นหน้าตาดูสดชื่นขึ้นเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดขึ้นนะครับอีกมุมมองหนึ่งหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เนาะนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเราสามารถนะส่งรูปนะครับส่งไลน์เนาะเตือนนะครับลูกค้าเราว่าเนี่ยทานแบบนี้นะผสมน้ำแบบนี้นะนะครับหรือทานเป็นเพื่อนเขานั่นเองนะครับว่าเฮ้ยเราก็ทานเขาก็ทานเนาะนะครับอาจจะส่งรูปในเรื่องของผลลัพธ์นะครับของสินค้านะครับคนนี้ก็ทานนะครับเด็กก็ทานนะครับผู้ใหญ่ก็ทานคนแก่ก็ทานนะครับส่งให้เขาดูนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยนะครับเรื่องราวอื่นๆนะครับเพื่อสร้างสายสัมพันธ์นะครับหรือว่าพูดถึงในสิ่งที่เขาสนใจก็ได้เนาะไม่จำเป็นต้องพูดเฉพาะในเรื่องของสินค้าอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือบางครั้งบางทีเนาะผมว่าตรงนี้ก็สำคัญนะครับอาจจะมีนะครับของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับหรือคำอวยพรในช่วงเทศกาลพวกนี้นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะเพิ่มความประทับใจเนาะทั้งตัวสินค้าเองด้วยแล้วก็เพิ่มความประทับใจในการที่เราได้ดูแลติดตามนะครับแล้วก็ใส่ใจเขาด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่จะทำให้เขารู้สึกติดใจเนาะในส่วนของสินค้าแล้วก็ติดใจในส่วนของการดูแลติดตามเราด้วยนะครับทีนี้ครับแน่นอนแหละนะครับเวลาที่เราไปแนะนำบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ก็จะมีทั้งคนที่สนใจเนาะแล้วก็โอเคปิดการขายไปติดตามไปนะครับเพื่อให้ต่อรายชื่อมันก็มีบางกลุ่มแหละนะครับที่เราก็ไม่สามารถปิดการขายได้ฉะนั้นนะครับเวลาที่เราครับไม่สามารถปิดการขายตรงนี้ได้หรือนะครับเขาก็ยังลังเลอยู่ยังขอทดลองอยู่หมายถึงว่าขอปฏิบัติตัวแบบนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยยังไม่ลองใช้ยังไม่เปิดใจเนาะสิ่งที่เราสามารถทำได้นะผมว่ากรณีที่ปิดการขายไม่ได้นะครับบางทีบางครั้งเราอาจจะต้องฝากสินค้าบางอย่างเนาะอาจจะ 1-2 ชิ้นครับลองให้เขาชิมดูนะครับเพื่อให้เกิดความประทับใจเล็กๆน้อยๆเนาะวันนี้อาจจะไม่ใช่นิวติโปครับอาจจะเป็นลักษณะของกาแฟสัก1ซองได้ไหมนะครับหรือถ้าใครมีในส่วนของยาสีฟันเนาะหลอดเล็กๆครับที่เป็นหลอดทดลองถ้าใครเก็บไว้เนาะลองยื่นให้เขาดูได้ไหมนะครับถ้างั้นเดี๋ยวลองนี้ไปใช้นะอันนี้ก็เป็นตัวนึงเลยที่เราชอบมากเลยยาสีฟันน่ะกินใช่ไหมไม่ใช่กินนะไปใช้แล้วแบบเฮ้ยกลิ่นปากแบบดีมากๆเลยแล้วก็สดชื่นมากๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะพูดถึงนะเฮ้ยลองกาแฟดูไหมปกติเป็นคนทานกาแฟหรือเปล่าเนี่ยเราไม่คนไม่ทานกาแฟเลยนะถ้าเขาไม่ทานเนาะเราก็บอกว่าคือเราก็ไม่ทานนะแต่พอได้ทานเนี่ยแบบเฮ้ยมันแบบไม่ปวดหัวไม่ขึ้นไส้ไม่วิงเวียนอ่ะเฮ้ยลองไปทานดูอร่อยมากๆเลยกินง่ายลองได้ไหมนะครับเนาะหรืออาจจะเป็นแนะนำราคาสินค้าที่ราคาถูกลงอ่ะวันนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโปรตีนอ่ะ1,290บาทถ้าไม่ใช่ราคาสมาชิกอ่ะเนาะนะครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยหลักพันอ่ะบางคนก็รู้สึกว่ายังแพงอยู่อาจารย์แนะนำสินค้าบางตัวที่ราคาลดหลั่นลงมาครับอาจจะเป็นน้ำมันข้าวก็ได้อาจจะเป็นกาแฟก็ได้ครับลองให้เขาได้ลองเข้าปากดูเนาะแล้วก็ลองติดตามอย่างที่ผมบอกไปดูนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเราอาจจะมีโอกาสได้ชวนเนาะนะครับพวกเขาเหล่านั้นนะครับเข้าไปในงานเนาะหรือชวนเข้าฟังสื่อต่างๆพวกนี้นะครับก็จะทำให้ครับโอกาสในการที่เขาตัดสินใจที่จะใช้สินค้าได้ก็มีเช่นกันนะครับโอ้เวลาตั้งเวลาไว้40นะครับฉะนั้นแล้วครับวันนี้ครับผมก็มีตัวอย่างให้น้องเวลาที่เราครับไปแนะนำสินค้าอะไรบางอย่างครับให้กับคนที่เรารู้จักแหละหรือว่าคนที่เคยกินเคยใช้มาบ้างแหละนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าเดิมเราอะนะครับเหล่านี้นะครับเวลาที่มีโปรโมชั่นเหล่านี้ผมว่าลองเสนอความคุ้มค่าให้เขาได้ลองดูนะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับเคสนี้นะครับก็เป็นเคสเมื่อ
วันที่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเคนนี่ก็เป็นคนที่เขาทานน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วนะครับประจำอยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่ค่อยได้ทานเรื่องโปรตีนสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ครับพอมีโปรโมชั่นนี้มานะครับผมก็ได้ลองเสนอให้เขาไปนะครับผมว่าคุ้มบุญครับนะครับอันนี้เขาตอบมาแล้วนะข้างบนข้างบนเนาะนะครับโปรนี้คุ้มมากครับซื้อโปรตีนในราคา900บาทเนาะซื้อน้ำมันลำข้าวครับในราคา390บาทปกติราคาน้ำมันลำข้าวเราราคาสมาชิก660บาทเลยนะนะครับก็เนาะดูง่ายไหมดูง่ายมากพี่น้องนะครับโอเค1ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับคือบางคนเขาอาจจะอินในเรื่องของน้ำมันลำข้าวนะครับเราก็ลองคุยยังไงให้น้ำมันลำข้าวมันถูกลงอย่างเงี้ยครับทั้งที่มันก็เป็นราคารวมนั่นแหละนะครับราคาโปรตีนเรา900ตั้งไว้เลยนะครับราคาสมาชิก900เลยแล้วเราก็มาลบจาก 1,290 เนาะเราก็จะได้ราคาในส่วนของน้ำมันลำข้าวครับเพียงแค่390บาทจากราคาที่เขาเคยซื้อนะครับราคาสมาชิก660แต่มันถูกลงอ่ะเหลือ390อะไรเงี้ยนะครับลองให้เขาเห็นความคุ้มค่าตรงนี้ดูเนาะนะครับหรือถ้าใครอินกับโปรตีนนะครับเราอาจจะพูดถึงในเรื่องของน้ำมันลำข้าวราคาปกติ660บาทแต่วันนี้โปรตีนอ่ะคุ้มมากๆเลยเพียงราคาเพียงแค่800กว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันต่ำลงอะไรเงี้ยครับมันถูกลงเฮ้ยมันคุ้มมากเฮ้ยอาจจะตัดสินใจที่จะซื้อเซตนี้นะครับก็อาจจะมีมากขึ้นเช่นกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูเนาะนะครับจริงๆแล้วครับถ้าเราครับลองเอาเซตนี้เนาะเป็นของขวัญเป็นของฝากหรือแม้กระทั่งครับลองซื้อให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เอามาทำกำไรเนาะนะครับตัวนี้ก็สามารถได้นะผมว่านี่ครับราคาเนาะนะครับโปรโมชั่นอยู่ที่ 1,290 บาทครับราคาสมาชิกเนาะนะครับปกติแล้วอยู่ที่ 1,560 บาทจริงๆแล้วเซตเนี้ยนะถ้าเราขายในแค่ราคาสมาชิกอ่ะครับเราจะได้กําไรเซตอยู่ที่270บาทหมายถึงว่าเราเอาราคาสมาชิกนะครับลบด้วยราคาโปรโมชั่นเราจะได้กําไรอยู่ที่เซตละ270บาทเนาะแต่ถ้าวันนี้ครับเราซื้อมาในโปรนี้แล้วเราไปขายครับในราคาปลีกน้ำมันลำข้าวก็890บาทโปรตีนก็ราคา 1,290 บาทรู้ไหมนะครับเราได้กําไรจากเซตเนี้ยครับ890บาทเลยเนี่ยก็เท่ากับเราซื้อโปรตีนกล่องนึงอะครับแล้วก็แถมน้ำมันลำข้าวมากระปุกนึงอะแล้วเราไปขายน้ำมันลำข้าวครับ1กระปุกอะนะครับเราก็ได้กำไรและอะไรเงี้ยนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าวันนี้ครับเราได้กำไรเยอะขนาดนี้นะครับเราจะแนะนำนะครับให้กับเพื่อนของเราญาติของเรานะครับหรือไปฝากพี่น้องของเราคนที่รู้จักนะครับที่เขากลับมาบ้านอะแล้วลองไปเล่านะครับเรื่องราวดีๆแบบเนี้ยนะครับที่มันจะช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับลองเล่าให้เขาฟังซินะครับเราอาจจะต้องแนะนำครับเอากี่บ้านดีเราจะแนะนำสักกี่ชุดดีเนาะนะครับวันนี้วันที่27เนาะ27 28 29 30 31นะครับอีก5วันนะครับอีก5วันลองดูได้ไหม5วันครับแค่วันละ2เซตได้ไหมนะครับไปคุยกับเพื่อนครับไปวันละ2กลุ่มได้ไหมนะครับวันละเซตเซตเซตนะครับเป็น10เซตนะครับเราขายในราคาสมาชิกนะครับเรายังได้กำไรอยู่ที่ 2,700 บาทเลยอ่ะถ้าวันนี้ครับเราขายครับในราคาปลีกอ่ะนะครับขายวันละ2เซต2เซตครบ5วันนะครับเราได้กำไรครับกลับไปบ้านอ่ะนะครับกลับไปที่ทำงานเราอ่ะครับอยู่ที่ 8,900 บาทเลยนะฉะนั้นนะครับในช่วงเทศกาลแบบนี้เราไม่ใช่แค่เสียตังค์นะแต่เราได้ตังค์ด้วยแล้วเรายังให้สุขภาพดีๆครับให้กับคนที่เรารักได้ด้วยเนาะฉะนั้นวันนี้ครับวันที่เราอะครับมีความสุขเนาะแล้วก็สนุกกับครอบครัวนะครับในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับแบ่งปันสุขภาพดีๆนะครับให้กับคนที่เรารักแล้วก็อย่าลืมครับแบ่งสิ่งดีๆนะครับให้กับคนที่เรารู้จักนะครับเพราะยังมีอีกหลายคนครับที่รอเราให้ไปแนะนำสิ่งดีๆเหล่านี้ยังมีหลายคนครับที่เขายังไม่รู้ครับว่าร่างกายที่เขาต้องการจริงๆอะมันคือโปรตีนมันคือสิ่งที่เขาเอาไปเป็นอะไรครับเป็นตัวทำเงินนะเนาะคือร่างกายของเขาครับไปเล่าให้เขาฟังครับมีไวไอจอยเด็ดๆเนาะไปเล่าให้เขาดูครับนี่แหละครับมันจะสร้างให้เรามีรายได้ในระหว่างที่เรากลับมาบ้านในช่วงที่เทศกาลฉะนั้นเทศกาลดีๆนะครับมันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาเสมอเพียงแค่วันนี้ครับเรามีมุมมองมีวิธีการเนาะนะครับในการที่เราครับจะทำให้ชีวิตเราดีรายได้เราดีนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้นะครับมีแค่นี้เนาะยังแล้วนะครับลองเอาเรื่องราวเหล่านี้ครับไปคุยให้กับเพื่อนๆพี่ๆญาติๆเราดูเนาะนะครับโอเคครับคืนมาให้กับพี่ไก่ครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณหมอโบ้มากๆเลยนะคะขอสติ๊กเกอร์นะคะรูปหัวใจนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะส่งกันมารัวๆเลยนะคะส่งกันมาเพื่อขอบคุณหมอโบ้ของเราด้วยนะคะเป็นยังไงคะโอ้โหวันนี้เนาะสุดยอดนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะโปรสุดปังขนาดนี้นะคะจัดเต็มกิฟต์เซตของขวัญปีใหม่ให้คนที่เรารักกันกี่เซตบางคนก็หลายๆเซตเลยนะคะยิ่งเทศกาลดีๆแบบนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าเราจะไปบอกต่อนะคะคนที่เรารู้จักก็ยังได้เลยนะคะยิ่งเอาไปขายนะคะเป็นยังไงคะกำไรโอ้โหสุดยอดเลยนะคะกำไรขายราคาสมาชิกก็ยังได้กำไรนะคะตั้งเซตละ270ยิ่งไปขายราคาปีกกำไรยิ่งโอ้ฟูมากๆเลยนะคะสินค้าดีโปรโมชั่นดีนะคะสร้างเงินสร้างกระเป๋าสร้างกระเป๋าสร้างรายได้เข้ากระเป๋าให้กับเราด้วยนะคะดีๆแบบนี้นะคะนอกจากได้โปรโมชั่นดีๆสินค้าดีๆนะคะหมอโบยังบอกเทคนิควิธีการนำเสนอสินค้าขั้นเทพให้กับเราด้วยนะคะตั้งแต่การเปิดนะคะเปิดด้วยประโยคอะไรดีนอกจากดึงจะโยงเรื่องเข้าหาสินค้าเราได้ยังไงนะคะจนถึงการปิดการขายที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะกับเทคนิควิธีการดีๆตรงนี้นะคะแล้วหมอโบก็ยังไม่พลาดนะคะที่จะบอกถึงวิธีการแนะนำสินค้าก่อนใช้นะคะถ้าลูกค้าของเราตัดสินใจโอเคละเราเปิดดีปิดได้แล้วใช่ไหมคะแนะนำก่อนนะว่าสินค้าเราเป็นอะไรยังไงใช้ยังไงนะคะแล้วยังมีการตอบข้อโต้แย้งการติดตามด้วยนะคะส่วนรายละเอียดนะคะท่านสมาชิกใหม่ในหลายๆท่านนะคะอาจจะขอเพิ่มเติมได้นะคะจากอัพไลน์หรือคนที่ชวนท่านเข้ามาเรียนรู้ในวันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนจะหมดเวลานะคะไก่ขออนุญาตฝากงานนิดนึงนะคะขอประชาสัมพันธ์ห้องเรียนรู้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวันอังคารนะคะก็คือทุกวันอังคารก็เป็นห้องเลเจนด์ภาคเหนือของเราเช่นเดียวกันกับวันนี้นั่นเองนะคะเนาะแล้วก็วันพุธนะคะห้อง LOL นะคะวันศุกร์นะคะห้อง Freedom นะคะแล้วที่พิเศษไปเลยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะห้อง LOL ของเรานะคะวันพรุ่งนี้นะคะสุดยอดเลยนะคะกับรอบเรียนรู้ที่สุดฮอตเลยนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นะคะให้กับสมาชิกชาวเลเจนด์ของเราทุกท่านด้วยนะคะก็ขอฝากรอบการเรียนรู้ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะคะในการที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะเราจะสามารถไปบอกต่อนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนะคะแล้วยิ่งเราเป็นผู้นำนะคะเรามีทีมงานเราก็ยิ่งทีมงานของเราก็จะทำตามเราแล้วก็รักและศรัทธาเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะออร์แกนไนท์นะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ชปาล์มนะคะที่ช่วยบันทึกเสียงให้กับเราในทุกๆครั้งเลยนะคะแล้วก็โค้ชหมอโบนะคะภาพแล้วก็วิทยากรในวันนี้ด้วยนะคะเพราะภาพหมอโบก็น่าจะทำเองด้วยหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ต้องที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่สละเวลามาเรียนรู้สิ่งดีๆไปด้วยกันนะคะและขอให้ทุกท่านมีความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ